สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The SaM 18 News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมหานี่เลยอยู่กับพี่ชายนะคะพี่ที่น่ารักและคนเก่งของเราสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานเราได้รางวัลอะไรครับก็โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมจากเรื่องว้าวไม่น่าพลาดกระโดงครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างอัปเดตผลงานช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็เจ้าหญิงหลงยุคนะครับที่น้องคิมมอนวโรดมกับน้องฟ้าใสประวินสุดาก็ถ่ายไปเกิน 50% แล้วได้ชมกันแน่ปี65ครับผมได้ทำงานยากไหมกับน้องนางเอกใหม่ไม่ยากฟ้าใสทำการบ้านมาดีมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆคือเอาง่ายๆว่าสิ่งที่เรากังวลกลายเป็นว่าไม่ต้องกังวลเลยตอนแรกเรากังวลว่าเอ๊ะน้องด้วยความที่เป็นดาราใหม่เป็นนักแสดงใหม่และเป็นนางงามรูปร่างการแสดงสุดท้ายแล้วฟ้าใสทำดีเกินคาดเพราะว่า1เค้าลดหุ่นไปเองจนผอมบางแล้วเหมาะที่จะเป็นเจ้าหญิงและสวยมากๆนะครับแล้วก็ทำการบ้านดีมากและส่วนคิมมอนวโรดมก็จากพระเอกซีรีส์วายก็มาเป็นพระเอกซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกที่คู่เป็นชายหญิงก็ทำให้การทำงานมีความสุขแล้วก็เป็นไปด้วยดีรับรองว่าทุกคนได้ชมคู่นี้แล้วรับรองชอบแน่ๆจะออนแอร์เมื่อไหร่ชอบอะไรก็เมษาปีหน้าแต่อุบไปก่อนช่วงไหนเพราะว่าเราอาจจะมีหลายช่องทางในขณะเดียวกันเพราะว่าตอนนี้การทำละครเรื่องนึงหรือซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะเวอร์ไวได้เนาะแล้วก็สามารถดูได้พร้อมกันหลายๆช่องทางอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะปีใหม่แล้วอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อยากให้เป็นปีใหม่ที่ดีที่สุดอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีปีที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องรีบรอปีใหม่เริ่มเลยได้ขอบคุณพี่ชายมากสวัสดีครับ